ครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่14มีนาคม2564นะครับครบรอบ1สัปดาห์ก็มาทบทวนตลาดทองคำกับฟอเร็กซ์โฮมเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นทองคำมาแตะโซนเทรนด์ไลน์แล้วก็รีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับในวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีสุดนะครับก็ทั้งนี้มันมีแรงหนุนจากเดิมที่เราคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะได้รับการอนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแล้วก็ทางคุณโจไบเดนด้วยนะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือได้รับการอนุมัติผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับมันก็ดูแล้วแนวโน้มตลาดยังตอบรับได้ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะยังเห็น2ปัจจัยที่มันน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรที่จะมามีอิทธิพลกับทองคำในช่วงถัดจากนี้ไปนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกราฟก่อนนะครับในก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยราคาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเริ่มสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็ลงมารีบาวด์แตะในแนวเส้นแชนเนลไลน์สีแดงพอดีนะครับแล้วก็รีบาวด์ตัวกลับไปก็ตามที่คาดการเอาไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าเทรนตลาดตอนนี้มันยังเป็นขาลงอยู่เป็นสวิงเทรนขาลงอยู่นะครับถ้าดูลักษณะของกราฟก็ยังไม่ค่อยน่าจะน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอินดิเคเตอร์กับกราฟว่าเขาบอกอะไรเราบ้างนอกจากนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้ากันก่อนนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากที่ทางคุณไบเดนอนุมัติวงเงิน 1.9 ล้านล้านไปแล้วในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามหลังจากที่คุณไบเดนแกอนุมัติวงเงินกระตุ้นไปแล้วนะครับก็คือทาง FOMC นะครับทาง Fed FOMC เนี่ยจะสนองตอบต่อนโยบายนี้อย่างไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องมาดู FOMC statement นะครับในคืนวันพุธนะครับก็คือเช้ามืดวันพฤหัสนะครับคืนวันพุธตีหนึ่งของบ้านเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสนะครับตัวเลขที่เราน่าจะต้องจับตาดูทิศทางกับคำแถลงของทางคุณพาวเวลที่จะออกมานะครับก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาที่ 1.3% นะครับมันต่ำกว่าคาดการที่เขาคาดเอาไว้คือ 1.4% ก็คือมันเงินเฟ้อมันน้อยกว่าปกติที่เขาคาดการว่ามันควรจะได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผลพวงจากวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้ครับมันก็เลยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้นะครับก็เลยส่งผลบวกกับตลาดหุ้นนะครับแทนที่ดอลลาร์จะอ่อนมันกลับกลายเป็นว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันก็พุ่งปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่าขึ้นมาแทนนะครับนั้นสิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะมีภาวะแปลกๆเช่นตลาดหุ้นของอเมริกาหรือของยุโรปเนี่ยมันเขียวทั้งกระดานนะครับแต่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันไปแข็งอยู่หน้าตารางมากกว่าสกุลเงินหลักตัวอื่นทั้งหมดนะครับทั้งนี้มันก็สืบเนื่องมาจากว่ามันได้รับแรงบวกจากผลตอบแทนพันธบัตรที่มันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางช่วงเนี่ยไปกดดันราคาทองคำได้ด้วยนะครับดังนั้นตัวพระเอกหลักที่จะไปส่งผลกับทองคำในสัปดาห์ถัดไปจากนี้นะครับให้เพื่อนๆดูที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็คือหลักๆไปโฟกัสที่ตัว10ปี30ปีแล้วก็5ปีนะครับดู3ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเดย์เทรดเดอร์นี่ต้องดูแน่นอนนะครับไม่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีอิทธิพลกับราคาทองคำในระยะสั้นในช่วงนั้นๆ นะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่เราเทรดนะครับก็อย่าลืมจับตาดูตัวนี้ให้ดีนะครับส่วนที่เหลือก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อที่มันยังต่ำกว่าคาดการเนี่ยก็ยังมองว่าก็แสดงว่ามาตรการ QE ของทาง FOMC เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกระงับในช่วงระยะเวลาอันสั้นด้วยเขาคาดการว่าอยากให้ตัวเลขเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นไปก่อนนะครับ2ตัวนี้มันจะเป็นตัวขัดแย้งกันนะครับอัตราเงินเฟ้อทำให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าหนุนให้กับราคาทองคำแต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นต
จากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่มากขึ้นมันจะไปกดดันราคาทองคำนะครับสองตัวนี้มันจะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับราคาทองคำดังนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนเทรดก็ให้ดูถ้าเป็นเดย์เทรดเดอร์นะครับดูตัวนี้นะครับแต่ถ้าดูแบบเทรดยาวๆนะครับดูตัวนี้นะครับดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูกราฟของผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็คาดการณ์ของนักลงทุนนะครับว่าเขาคาดการณ์อะไรกันไว้ตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยมีสำนักข่าว FX Street รายงานมานะครับก็คือภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเขามองว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยน่าจะสามารถแตะที่ระดับประมาณ 2.2% ได้นั่นหมายความว่าทองคำเนี่ยมันน่าจะยังสามารถที่จะลงไปทำนิวโลได้อีกนะครับเดี๋ยวพอไปดูกราฟทองคำผมจะชี้บางจุดให้เพื่อนๆดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าทองคำเนี่ยจะสามารถทำนิวโลได้อีกในช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนถัดจากนี้นะครับดังนั้นช่วงนี้ขอให้เราจับตาดูตัวพันธบัตรให้ดีๆนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาต่อเนื่องมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับอันนี้จะเป็น time frame weekly นะครับก็แปลว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปี2020แต่ว่ายังไม่หวือหวาเพิ่งมาหวือหวาในช่วงเนี่ยครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่วิกฤตโควิดมันเริ่มคลี่คลายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อมูลทางเทคนิคกับกราฟนะครับเริ่มที่แนวรับแนวต้านก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราคาทองคำเนี่ยเขาลงมาทำนิวโลใหม่นะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็คือที่ประมาณ 1,678-77 แถวๆนี้นะครับก็เลยต้องการวิโบใหม่นะครับมันก็เลยทำให้เราได้แนวต้านใหม่ข้างบนนะครับมาอีกรอบหนึ่งก็ตามแนวพิโบตัวนี้แหละนะสวิงเคิร์ฟล่าสุดที่ผมใช้ก็คือสวิงเคิร์ฟนี้นะครับมันก็เลยทำให้แนวต้านเนี่ยเราเป็นที่1744 1785 1817 1855 11900นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบางสำนักเขายังมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะสามารถรีบาวกลับไปได้ถึงประมาณ 1,785 อันนี้คือเขาพูดเอาไว้นะครับเราฟังเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวกราฟมันจะเฉลยเราเองว่ามันจะไปถึงไม่ถึงจากตัวอินดิเคเตอร์ของเรานี่แหละนะครับก็ลองดูว่าเขาจะสามารถวิ่งขึ้นมาถึง1785ได้ไหมนะครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับถ้าไม่ได้พูดถึงแนวโลเดิมที่ประมาณ 1,678 เนี่ยผมก็มองแนวรับเอาไว้3แนวนะครับก็คือที่1657ประมาณนะครับแล้วก็1590ถึง1600อันนี้อีกโซนหนึ่งแล้วก็1561มี3แนวที่เอาไว้ให้นะครับทีนี้ที่มาอธิบายของแนวรับตอนนี้จริงๆมันจะบอกได้เฉพาะแนวรับที่เป็นแนวรับขนาดใหญ่ในสวิงเคิร์ฟของ Time Frame Weekly ที่ผมขีดเอาไว้รอบที่แล้วกับสวิงเคิร์ฟตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่ามันยังไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้มองว่าแนวรับข้างล่างเนี่ยมันก็เลยยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยที่แข็งแรงนะครับให้ดูที่แนวรับของ Swing Curve Weekly ตัวนี้แทนเป็นหลักนะครับคือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามาแตะที่Fibo 38.2 นะครับแล้วก็รีบาวกลับไปถึงถ้าเขาทำนิวโลได้ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยตอนนี้เรายังประเมินไม่ได้ว่ามันควรจะมาจบที่ไหนแต่ว่าแนวรับขนาดใหญ่ที่สุดของ Swing Curve เนี่ยมันก็คือ 50.0 Fibo 50.0 นะครับก็ประมาณ 1,560 1,561 แถวๆนี้นะครับแต่ว่ายังไงกันแล้วแต่เนี่ยเวลาดูแนวรับแนวต้านตอนนี้ตัว Channel Line นะครับ Channel Line สีแดงเนี่ยก็ยังเป็น Swing Trend ที่สามารถที่จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านของการบังคับเทรนด์นะครับก็คือบังคับเทรนที่เป็นสวิงเทรนขาลงเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่งั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้าเทรดแบบเอาแบบเป๊ะๆชัวร์ให้แนวรับแนวต้านแข็งแรงเนี่ยก็ดูตามเทรนไลน์ตัวนี้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ใช้คู่กันกับเส้นแนวนอนนะครับ horizontal line ใช้คู่ๆกันนะครับมันจะทำให้แนวรับแนวต้านเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมองว่าเนื่องจากปัจจัยข่าวมันยังไม่ค่อยชัดเจนมากก็มันอาจจะทำให้ตลาดเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็
ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นยังไม่ได้หวือหวามากจนกว่าจะถึงประมาณวันพุธวันพฤหัสที่ทาง FOMC ออกมาพูดนะครับมันจะทำให้กราฟมันวิ่งแรงๆได้ผมคาดการณ์ไว้แบบนี้นะครับยกเว้นว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันมีข่าวอื่นแทรกเข้ามาก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยข่าวอะไรเลยเนี่ยในช่วง 2-3 วันแรกมันน่าจะเป็นไซด์เวย์โดยนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะจับตามองถ้อยแถลงของ FOMC ในคืนวันพุธนะครับก็มองว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าตลาดยังขึ้นแบบขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับขึ้นขยับลงเขียวแดงเขียวแดงเนี่ยถ้าจะดูให้ชัดๆเพื่อนๆขยับทำเฟรมลงไปที่4ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็น4ชั่วโมงแล้วเราก็จะเห็นว่าสวิงเคิร์ฟของเขามันก็จะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับลงแรกเนี่ยเราเห็นแล้วก็คือโซนโอเวอร์บอทตัวเนี้ยมันก็มีการเทขายทำกำไรแล้วก็รีบาวทำไฮเออร์โลนะครับก็คือทำโลเดิมที่สูงกว่าทำโลใหม่ที่สูงกว่าโลเดิมนะครับก็ตลาดมันอาจจะขยับขึ้นเป็นไซด์เวย์อย่างนี้นะครับทีนี้ในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะเห็นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ต่อเนื่องไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับอาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่จะรอเปิดเซลล์จะปลอดภัยตรงไหนนะครับถ้าไม่ได้ใช้สวิงเคิร์ฟ4ชั่วโมงนะครับให้ไปดูให้มั่นใจมากขึ้นเนี่ยให้ไปใช้ที่สวิงเคิร์ฟไทม์เฟรมเดย์เมื่อกี้เราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราเห็นว่าเขาเป็นสวิงอัพนะครับแต่ว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราชัดเจนได้ว่าถ้าสมมุติว่าตัวสโตชัสติกวิ่งขึ้นมาข้างบนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยกราฟในกรอบไทม์เฟรมเดย์มันเขียวแดงเขียวแดงไปเรื่อยๆแบบนี้มันคือการปรับฐานราคานะครับเมื่อไหร่ที่ในกรอบ time frame day ขึ้นมาถึงข้างบนได้เนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสเบี่ยงขึ้นแล้วก็โดนทุบราคาลงมาใหม่นะครับทีนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมยังมองในระยะเดือน2เดือน3เดือนถัดจากนี้เนี่ยผมมองว่าทองคำมันน่าจะสามารถทำนิวโลได้อีกนะครับทำไมถึงมองว่ามันน่าจะสามารถทำนิวโลได้อีกเพราะว่าผมยังมีความเชื่อลึกๆว่ามันน่าจะสามารถลงมาปิดกับของปีที่แล้วที่เขาเปิดได้นะครับงั้นถ้าเราดูย้อนหลังของปีที่แล้วเนี่ยตามเส้นสีฟ้าที่ผมขีดเอาไว้อันนี้จะเป็นวันที่1วันที่2วันที่2กับวันที่1นะครับแถวๆนี้นะครับราคาของปีที่แล้วเนี่ยมันเปิดที่แท่งนี้ประมาณ 1,560 เป็นราคาโอเพ่นของปี2020ก็เลยบอกว่าในระยะยาวอาจจะหลายเดือนนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับผมมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะสามารถลงมาปิดกับปีได้อันนี้คือมุมมองส่วนตัวอันนี้เทคนิคล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับฟันดาเมนทัลใดๆเลยนะครับก็ถ้าเราลากสวิงเคิร์ฟไทม์เฟรมวีคลี่ตัวนี้นะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยแนวที่เขาปิดกับที่สันนิษฐานเอาไว้เนี่ยมันก็คือฟิโบ 50.0 ประมาณแถวๆนี้เองพอดีนะครับแล้วก็มีสวิงไฮมีสวิงโลมีไส้แท่งเทียนตรงนี้จำนวนหนาแน่นพอสมควรนะครับที่ประมาณ 1,560 แต่ว่ามันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับงั้นถ้าผมจะซื้อทองคำแท่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะรออย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะลงมาถึงประมาณ 1,500 บวกนิดหน่อยนะครับยิ่งสามารถทะลุมาถึงวิโบ 61.8 1,400 ได้ยิ่งดีนะครับงั้นถ้าจะซื้อทองคำแท่งนะครับอดใจรอนิดนึงผมบอกว่าขาลงของทองคำยังไม่สุดนะครับยังลงได้อีกนะครับทีนี้แนวรับที่ผมให้เพื่อนๆเอาไว้เนี่ยมันจะมีแนวที่แข็งแรงแล้วก็น่าสนใจอยู่คือ1561นะครับเพราะว่าแนวนี้มันเป็นวิโบ 50.0 ของกรอบ time frame weekly งั้นแนวนี้แข็งแรงแน่นอนส่วนแนวรับตรงนี้ครับมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับทีนี้มันจะแม่นยำตอนไหนตอนที่เราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยรีบาวตัวกลับไปแล้วมีการย่อตัวลงมาครั้งที่1คือเขาต้องสร้างสวิงเคิร์ฟให้ได้ก่อนหนึ่งสวิงเคิร์ฟมันจะทำให้การหาแนวรับข้างล่างถ้ามันสามารถทะลุที่โลเดิมประมาณ 1,677 ลงมาได้เนี่ยแนวรับข้างล่างที่น่าสนใจก่อนที่จะถึง1561มันอยู่ที่ไหนนะครับก็ให
ให้เพื่อนๆลากฟิโบแทนนะครับก็คือเราใช้สวิงเคิร์ฟล่าสุดที่เขาตอนนี้มันยังไม่จบมันปรับฐานยังไม่จบนะครับรอให้เขาจบก่อนแล้วก็ลากแล้วเราก็จะได้เส้นข้างล่างมานะครับที่ฟิโบ127 161.8 กับ200ดู3เส้นนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วแนวรับที่สำคัญข้างล่างถ้าสมมุติเขาทะลุแนวโลเดิมลงมาได้เนี่ยมันจะอยู่แถวๆแนวฟิโบ127 161.8 กับ200นะครับโดยปกติถ้ากราฟมันลงแรงมากๆเนี่ยมันจะโดนเบรกแน่นอนที่ฟิโบ200ชัวร์แน่นอนแต่2ด่านเนี่ย127กับ161เนี่ยมีสิทธิ์ทะลุได้นะครับก็ฝากเป็นทริคเอาไว้ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะถ้ามันสามารถจบสวิงตัวนี้ได้เนี่ยปรับฐานตัวแรกเนี่ยผมจะมาลากแนวรับข้างล่างให้ดูอีกทีถ้ามันไม่เกิดขึ้นก่อนในระหว่างสัปดาห์นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีข่าวน้อยหน่อยนะครับเน้นเรื่องเทคนิคนะครับก็อยากฟังแชร์เทคนิคของเพื่อนๆด้วยนะครับบางท่านก็แชร์มาก็น่าสนใจดีนะครับเพื่อให้เราสามารถมาแอพพลายใช้กับเทคนิคของตัวเองนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแนวรับแนวต้านที่ผมให้ไว้มันไม่ได้เป็นจุดชี้นำให้เพื่อนๆเข้าเปิดเซลล์หรือเปิดบายตามแนวเหล่านี้นะครับขอให้อ่านพฤติกรรมของกราฟแล้วก็ใช้เทคนิคของตัวเองในการเปิดออเดอร์แล้วก็ทำ money management ให้รัดกุมด้วยนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีครับ